างออสเตรเลียไก่ย่างออสเตรเลียอันนี้ไส้ย่างไส้ย่างปลาหมึกเด้งปลาหมึกกรอบจ้ะชาลิ้นไม่ใช่ชาเดี๋ยวเราขี่สกูตเตอร์ไปหาอะไรกินกันแถววัวลายนี่ไหมหรือว่าไกลไปอีกแถวๆนี้แหละเนาะไปดูแบบเงียบๆเนาะรถไม่เยอะเนาะแถวนี้นะกินไหมสั่งแบบเผ็ดมากเลยนะคะตอนนี้ไปกินเมื่อวานแล้วติดใจใช่ติดใจเลยหากินอีกเอาอะไรดีคะโอเคเดี๋ยวเราสั่งก่อนกินชังกองเดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าหม่าล่าที่เราสั่งเผ็ดมากจะเผ็ดขนาดไหนแต่เราอ่ะกินเผ็ดได้อยู่แล้วเราไม่กลัวหรอกโอ้ยวันนี้ก็จะคืนสุดท้ายที่เชียงใหม่แล้วเนาะเรามาเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่2 3และ4วันนี้วันที่4แล้วขี่สกูตเตอร์รอบเมืองทุกวันคือแบบโดยเฉพาะไม่ได้ตั้งใจจะขับแบบแวดทูเมืองด้วยนะแวดประตูเชียงใหม่ประตูท่าแพอะไรอย่างเงี้ยแต่มันขับมาเมื่อไหร่ผมก็เจอตลอดเลยจริงๆหม่าล่าที่นี่ก็แอบราคาแรงเนาะถ้าเทียบกับร้านทั่วๆไปอาจจะไม้10บาทอันนี้คือแบบไม้แบบ45ไม้35ไม้50 60อะไรอย่างงี้ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าคุณภาพอาจจะแบบเกินราคาก็ได้ต้องลองดูคุณภาพหม่าล่าเมื่อวานคือติดใจมากแต่จริงๆร้านหม่าล่าในเชียงใหม่นี่เยอะเหมือนกันเนาะแบบแข็งขายมากหม่าล่าคือกินแล้วมันแบบสะใจกินแล้วแบบเผ็ดมากจริงๆพริกหม่าล่าไม่เผ็ดมากบางร้านเขาจะมีเหมือนแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะน้ำจิ้มอะไรอ่ะเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมให้ด้วยเมื่อวานซีฟู้ดโอ้เป็นหม่าล่าแล้วก็จิ้มกับซีฟู้ดอีกคือก็เด็ดมากพริกหม่าล่ามันหอมเครื่องเทศกินแล้วแบบฟินอร่อยมันจะร้อนร้อนร้อนในปากเดี๋ยวปวดท้องกินโค้กกัดกระเพาะนะยังไม่ได้กินข้าวแต่หม่าล่าที่เราสั่งก็น่าจะกัดกระเพาะนะดูน่าจะเผ็ดมาแล้วหม่าล่าของเราน่ากินมากหน้าตาน่ากินมากเผ็ดขนาดไหนมาดูกันนี่กุ้งตัวยักษ์กุ้งไม้ละเท่าไหร่นะ35 35เห็ดเข็มทองพันเบคอนเอ้ยเบคอนพันเห็ดเข็มทอง45เห็ดออริจิเท่าไหร่40อะไรเนี่ย45 30อะไรประมาณเนี้ยนี่อะไรตัวสั่งอะไรมาเนื้อย่างออสเตรเลียเนื้อย่างออสเตรเลียอันนี้ไส้ย่างปลาหมึกเด้งปลาหมึกกรอบจ้ะเนี่ยเนื้อย่างเอ้าอันนั้นหมู3ชั้นอ๋อหมู3ชั้นนี่เนื้อย่างออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วก็กุ้งค่อนข้างเผ็ดมากน้ำลายไหลแล้วเนี่ยว้าวอัน
นี้อะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงอะไรอ่ะวุ้นมะพร้าวก็คงจะไม่ใช่แต่ก็ชิมโอเคน้ำยาใหญ่ๆข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดกระเทียมดองกระทองเดียมโอ้นึกว่าอันสั้นๆเผ็ดไหมไม่อันนี้ปลาหมึกเลยนะหมึกกรอบปลาหมึกกรอบไม่ใช่ปลาหมึกเด้งใช่ชิมหน่อยเบคอนพันเห็ดเห็ดเข็มทองดีมากเผ็ดอร่อยอะไรอะอะไรอ่ะคิดไม่ออกใช่ไหมว่าอะไรใช่แต่ลิ้นชาอะไรดองไม่รู้อ่ะรู้สึกดีอ่ะลิ้นชาไหมชาชาชากินตรงนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นอะไรอ่ะจินจนผงกระเด็นโคตรชาอาจจะเป็นหม่าล่ามันน่าจะทายลิ้นอยู่แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดเขาน่าจะแกะเปลือกมาให้นะเขากินทั้งเปลือกโคตรซาลินอะซาลินอะกินเห็ดเข็มทองอร่อยมากโอ้มันชาลินปกติใช่ไหมมันไม่เผ็ดอะแต่มันชาทำไมมันเป็นทีเด็ดของการกินหม่าล่าเราว่านะหรอเพราะบางร้านเขาแบบชาลิ้นมันไม่ได้ชานะหรือว่าเรากินน้อยเออเรากินน้อยเริ่มเผ็ดแล้วอ่ะเห็นออริจิย้อยเนื้ออร่อยอร่อยดิปรับแหละเป็นไงบ้างอร่อยเผ็ดสะใจแต่แบบรู้สึกว่าราคาแอบแรงไปอ่ะแต่ว่าอร่อยเผ็ดเผ็ดเด็ดซาลิ้นมากตอนนี้ชามันซาซาลิ้นด้วยอ่ะชาลิ้นเออไม่ใช่ชาโดนไม่รอดช็อตนี้ไม่รอดไม่ให้ตุ๊กตั้งหลังว่าจะได้ยินเนอะฮะชอบเลยนะโต๊ะข้างหลังไม่ยินแน่เลยอ่ะซาเองเดี๋ยวกลับโรงแรมละโอเคบ๊ายบายแม่ก็จะบอกไม่รู้จะกลับโรงแรมถูกเปล่า